ยากขาเย็นอย่างนี้นะพวกเราอยู่นั่นไป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 สิงหนอีกแล้วนี่หมายความว่าเราจะต้องไปกราบกรานให้มันตัดปลายจมูกแล้วใช่ไหมเนี่ยก็ต้องชั่งใจเอาระหว่างเสียปลายจมูกกับเสียชีวิตแต่สำหรับเราทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเรารักศักดิ์ศรีเหนือสิ่งอื่นใดนี่หมายความว่าเจ้าจะยอมเสียชีวิตเสียไปจมูกสิหามาได้เอาพวกนั้นมากันนู่นละไปไหนกันมาทำไมถึงเพิ่งตามมาทันโอ้โหแต่นี่เดินติดปากพูดมาข้าพูดเองช่างเธอช่างเธอยิ่งเล่าก็ยิ่งเสียเวลาอย่าลืมว่าเราต้องจับปลาอีกคนละ100ตัวก่อนค่ำนี่6คนก็600ตัวเข้าไปละคิดไปคิดมาก็มากอยู่แล้วนี่ก็บ่ายคล้อยลงไปทุกทีแล้วนะแล้วไอ้เทวดาปลานั่นก็มีอยู่ทั่วเต็มไปหมดถึงเวลาที่พวกเราต้องตัดสินใจกันแล้วแล้วนี่ถ้ามาช้าอีกนิดเดียว
เราจะกลับขึ้นสวรรค์แล้วดีนะเนี่ยที่พวกเราตัดสินใจทันเนี่ยในเมื่อตัดสินใจได้แล้วก็เอามีดมามีดก็ปลายจมูกของพวกเจ้าไงอย่าลืมสิก็ลองมาเป็นพวกเราดูบ้างสิจะได้เข้าใจความรู้สึกของคนที่รอถูกเชือดจมูกว่ามันเป็นยังไงพูดไม่ดีเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนใจไม่ให้ซะเลยได้โปรดเถอะพระเจ้าค่ะอย่าประทายร้อนก็ได้เห็นแกเจ้าหน้าขาวเข้ามาทีละคนไม่ต้องแย่งกันยังไงก็ต้องโดนทุกคนมาเลยสิเรียงเข้ามาเลยตั้งแต่เคยหนึ่งดีใจจนยิ้มแป้นเลยจมูกสวยนี่แต่น่าเสียดายเย็นมากแล้วนะเพคะเจ้าพี่แต่ไม่เห็นมีวี่แววว่าใครจะกลับมาเลยสักคนนะเพคะโธ่แม่มนทาป่านนี้เนี่ยพวกลูกเขยอันแสนชาญฉลาดของเราเนี่ยคงจะกำลังคัดปลาเนื้อดีๆเอาไว้ให้เราโอ้ยแม่มนทาเอ้ยตั้งแต่พรุ่งนี้ไปแล้วก็ได้กินปลากันเบื่อกันทีเดียวละคอยดูที่เสด็จพ่อเสด็จแม่เพคะเอ๊ะอะไรล่ะลูกลูกว่าเราน่าจะไปตามน้องรจนามารอด้วยกันที่นี่นะเพคะอย่าได้เอ่ยชื่อนี้ให้พ่อได้ยินอีกเป็นอันขาดโธ่พระองค์ยังไงรจนาก็เป็นลูกของเราแต่เจ้าเงาะนั่นน่ะสิมันคงอยู่ไม่นานหรอกเพคะน้ำหน้าอย่างมันเหรอจะจับปลาได้เป็นร้อยโดยไม่มีคนช่วยใช่เสร็จแน่ไอ้เงาะเอาล่ะยังมีใครอีกไหมโอ้โหช้าไม่เกี่ยวไม่ช้าเลยพวกเราแค่พระพี่เลี้ยงไม่ใช่เจ้านายพระเจ้าข้าอาสาเจ้าข้าเอาตัวรอดเฉยแล้วปากพวกเราล่ะThank you.
ข้าให้เจ้าคนละ2ตัวฮะ2ตัวใช่2ตัวก็ไหนบอกว่าจะให้พวกเราคนละ100ตัวไงใครบอกพวกเจ้ากันมั้งไม่ใช่เราสักหน่อยแต่พ่อตาของพวกเราอ่ะให้พวกเราจับปลาไปคนละ100ตัวไม่อย่างนั้นนี่พวกเราจะถูกประหารใช่พ่อตาพวกเจ้ารักลูกเขยจะตายไปรับรองพ่อตาไม่ประหารให้ลูกสาวเป็นไม้แน่ๆอีกอย่างพวกเจ้าล้วนแต่จมูกแหว่งกันอย่างนี้พ่อตาแม่ยายยังไงก็ต้องใจอ่อนสงสารอยู่แล้วนี่ลูกเจ้าหรือไม่เอาเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนใจซะหรอกจ้าพี่กลับมาแล้วหรือไงคะน้องอ่ะกลัวเป็นสารพัดไม่ต้องกลัวทั้งนั้นเลยนะจ๊ะน้องรจนาเอาอย่างนี้น้องรจนาเนี่ยไปอาบน้ำอาบผ้าแต่งตัวสวยๆนะจ๊ะแล้วเราก็เดินทางไปหาเสด็จพ่อตากับเสด็จแม่ยายกันดูนี่สิปลาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วพระสวัสดิ์มีของพระพี่นางหรือเพคะสวัสดิ์เยอะ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 เอางี้เดี๋ยวพี่งอจะเล่าให้ฟังระหว่างทางนะจ๊ะป่ะแบบนั้นนะจ๊ะมีง้อมาเข้าเฝ้าพร้อมในป่าเยอะแยะมากมายไปหมดเลยไปคะฮะไม่จริงเจ้าง้อป่าบ้าใบจะมาได้ยังไงในเมื่อเจ้าพี่ของเรากับพระสวามีของเจ้าพี่เจ้าน้องของเราเนี่ยยังไม่มาสักพระองค์เดียวคำเกลี้ยงเจ้ากล้าพูดปดต่อหน้าพระพักเชียวเหรอเปล่าเจ้าข้าคุณเท้าถ้าไม่เชื่อก็ออกไปดูได้เลยคำเกลี้ยงถ้าเจ้าพูดไม่จริงแล้วก็หลังลายแน่นะจับโอ้ย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 ดู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 มันดูมันพี่เงาะพี่เงาะพี่เงาะของลูกหาปลาทำภาษายากด้วยไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือบ่าวไพร่คอยช่วยเหลืออะไรหาปลาไม่ได้อย่างน้อยก็แค่สัก200ตัวเท่านั้นแหละเพคะแต่ว่าพระสวามีของพระพี่นางอ่ะน่าจะหาได้มากกว่านี้เพราะว่ามีเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างอีกทั้งยังใช้เวลานานกว่าเพราะว่าจนป่านนี้แล้วอ่ะยังไม่เสด็จกลับกันมาเลยนะเพคะอ
งาะนะสิใช่ไหมจ๊ะที่รักมากันแล้วเด็กคะเจ้าเงาะตาพองหัวหยิกย่องรูปชั่วตัวดำเจ้าพี่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 น้องอนงพอตาก็ช่างนำหน้าเฮ้ยยักเฮ้ยยักเฮ้ยยักแลบลิ้นปิ้นตาเดียวไหนล่ะปลาพวกเจ้าอ่ะสองตัวเหรอคะของตัวฮะคนละ2ตัวเนี่ยนะงามหน้าไหมล่ะเนี่ยฮะมาก็มาช้ากับเขาแล้วได้มาคนละ2ตัวในขณะที่ไอ้งบป่าบ้าใบมันได้มาตั้ง200ตัวพนาสีของเจ้าพี่อ่ะเป็นอะไรไปนะเพคะเป็นอะไรไปคะนั่นสิเพคะเป็นอะไรไปเพคะดูดิสิเป็นอะไรไปเพคะนั่นสินี่จมูกพวกเจ้าเป็นอะไรกันไปน่ะพอดีว่าตอนที่พวกผมช้างตีอวนอยู่เนี่ยเจอป่าปักเป้าโดยบังเอิญมันก็เลยกัดจมูกพวกผมช้างเป็นแผลโดยทั่วหน้าพระเจ้าค่ะโถเจ้าป่าปักเป้านี่กะไรนะจงใจกัดจมูกพวกเจ้าเหมือนกันทุกคนอย่างนี้เลยเหรอแล้วส่วนปลาที่ได้มาน้อยเนี่ยก็เพราะว่ามันมีอยู่เท่านี้จริงๆพระเจ้าค่ะพวกเราอะพยายามหากันแล้วได้มาแค่คนละ2ตัวนี่พระเจ้าค่ะชะลอยจะเป็นพวกผีขโมดมันจับปลาไปเพื่อกลั่นแกล้งพวกเรานะพระเจ้าค่ะผีขโมยของพวกเจ้าเนี่ยหน้ามันเหมือนไอ้เงาะป่านี่หรือเปล่าล่ะดูสิเนี่ยให้มันจับมา100ตัวมันจับมาตั้ง200ตัวเสียหน้าจริงเกิดอะไรขึ้นเหรอเพคะพี่กราบทูลเสด็จพ่อเสด็จแม่ไปแล้วแล้วทำไมเงาะป่านั่นน่ะมันถึงไม่เป็นอะไรเลยล่ะเพคะพี่จะไปรู้ได้ยังไงทำไมน้องไม่ไปถามรจนาน้องรักของน้องเอาเองมาแล้วเพคะจะทำแผลให้นะเพคะโอ้ยเจ็บนิดนึงนะเพคะเบาๆสิโอ้ยเรียบร้อยแล้วเพคะพี่ขอบใจนะจ๊ะพันธกาที่ไม่ซ้ำเติมพี่อ่ะก็อยากจะซ้ำเติมเหมือนกันนะพี่คะแต่เห็นว่าถ้าเกิดซ้ำเติมไปแล้วเนี่ยมันก็คงจะไม่มีประโยชน์พี่น่ะเจ็บใจเงาะนั่นจริงๆไม่รู้ว่ามันไปหาปลามาจากไหนน้องนายรัฐไม่ยอมพูดกับเราพระชายาทรงประชวรอาจจะทรงงมงิดไปเจ้าค่ะเจ็บหรือไม่เจ็บอ่ะนางก็เป็นอย่างนี้แหละโทษน้องปฐมาน้องปฐมายังไม่หายโกรธพี่อีกเหรอเพคะก็พี่ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะ
จ้ามีธุระอะไรไอ้เทวดาปลานั่นอีกแล้วใช่แล้วไอ้เทวดานั่นน่ะมันต้องเป็นพวกไอ้เงาะป่าแน่ๆเทวดาเทวดาอะไรเพคะเทวดาผู้ปกป้องห้วงน้ำไงล่ะแปลกอ่ะก็เงาะป่าบ้าใบ้นั่นน่ะไม่น่ามีพวกเป็นเทวดาหรอกเจ้าพี่ทรงมีอะไรปิดบังน้องหรือเปล่าเพคะเปล่าพี่จะปิดบังปัทมาเรื่องอะไรล่ะแน่ใจนะเพคะแน่ใจโอ้ยเบาจะน้อยลงโอ้ยโอ้ยเสร็จแล้วเพคะข้อยังชั่วข้อยยังชั่วน้องทำแผลให้แทนที่จะรับสั่งว่าขอบใจทำไมถึงรับสั่งว่าข้อยยังชั่วเพคะอ๋อพี่หมายถึงว่าข้อยังชั่วเจ็บจากน้องอนงขอบใจนะจ๊ะน้องอนงไม่ต้องมาทำปากหวานเลยนะเพคะเพราะว่าน้องไม่เชื่อเชื่อเถอะนะจ๊ะนะโอ้ยอุ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 ้ยเจ้าพี่น้องขอโทษไปค่ะน้องไม่ได้ตั้งใจอุ้ยขนาดไม่ได้ตั้งใจอะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ้าพี่ไหมคะขอน้องดูหน่อยนะนะพี่คะขอดูหน่อยนะอุ้ยอุ้ยเล่นอุ้ยเจ็บจริงอะเนี่ยแน่ใจว่านี่ต้องเป็นแผนของไอ้เงาะนั่นแน่ในเมื่อไอ้เงาะนั่นมันยังวางแผนได้แล้วทำไมเจ้าพี่ซึ่งฉลาดกว่าถึงไม่คิดวางแผนอะไรบ้างเลยล่ะเพคะทำไมเพคะทำไมก็พี่เนี่ยเป็นคนดีไงจ๊ะเป็นคนดีใช่จ้ะหรือขี้ขลาดกันแน่เพคะอะไรอะไรก็คอยให้น้องสอนน้องสั่งอยู่เรื่อยทำไมไม่คิดเอาเองบ้างเพคะทำไมเพคะทำไมก็เพราะว่าพี่เนี่ยไม่ชอบมีเรื่องไงจ้ะมันจะมีเรื่องอะไรกันล่ะเพคะในเมื่อน้องคอยให้การสนับสนุนอยู่ทั้งคนเจ้าพี่เพคะน้องก็แค่อยากให้เจ้าพี่ทรงต่อสู้บ้างนะเพคะสู้เพื่อน้องนะเพคะน้องก็แค่อยากได้สามีที่เป็นผู้นำไม่ใช่อะไรก็ต้องคอยให้น้องบอกอยู่แบบนี้พี่จะพยายามจ้ะดีเพคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็ย่อมอยู่ที่นั่นโอ้ยเจ้าพี่จะทรงพระดำเนินอีกนานไหมเพคะ
พี่กำลังสงสัยสงสัยว่าไอ้เงาะเนี่ยมันไปหาปลาได้ยังไงตั้งเยอะแยะแล้วทำไมราชบุตรเขยคนโปรดของเราเนี่ยนะถึงจมูกแหว่งกันทุกคนเลยแล้วแหว่งแบบเดียวกันหมดซะด้วยนั่นน่ะสิเพคะแล้วก็ได้ปลาแบ่งกันมาคนละ2ตัวเท่าๆกันหมดอื้อราวกับว่าคนมีบุญน่ะแบ่งมาให้อย่างนั้นน่ะเพคะเออแม่มนทานี่คิดเป็นเหมือนกันนี่อ้าวเพคะไปก่อนแล้วแม่มนทานี่แหละต้องเป็นคนไปสืบสืบใช่ก็แม่มนทาน่ะเป็นแม่ลูกผูกพันกับรจนาไม่ใช่เหรอจงใช้ความผูกพันเนี่ยให้เป็นประโยชน์ไปสอบถามมาให้ได้ว่าไอ้เงาะเนี่ยมันหาปลามาได้ยังไงเข้าใจไหมยังไงลูกรจนาเจ้าเงาะป่าไปได้ปลามาจากไหนมากมายลูกอ๋อคือว่าพี่เงาะเขาเคยเป็นชาวประมงมาก่อนนะเพคะมิน่าแล้วกลับไปอยู่ที่เดิมเดี๋ยวนี้แล้วทำไมไม่เห็นรจนาเล่าให้แม่ฟังบ้างเลยล่ะลูกก็ลูกเห็นว่าเสด็จพ่อกับเสด็จแม่ไม่ได้สนพระทัยอะไรนี่เพคะอุ๊ยตายแล้วระวังระวังหน่อยสิจ๊ะพี่เนาะทุกคนเขาตกใจกันหมดอ่ะเจ้าเงาะเนี่ยพี่ลึกกึกกือจริงๆไม่มีกิริยามารยาทเลยทำไมลูกอ่ะไม่รู้จักอบรมกิริยามารยาทให้มันบ้างล่ะตั้งแต่ตามเสด็จมาที่นี่หม่อมฉันหายใจหายคอไม่สะดวกเลยเพคะชาวป่าก็เป็นอย่างนี้แล้วเพคะลูกก็พยายามที่จะอบรมกิริยามารยาทให้เขาอยู่นะคะจ้ะลูกแล้วลูกอ่ะมีอะไรจะเล่าให้แม่ฟังอีกไหมเล่าอะไรพี่คะก็เรื่องที่ไปหาปลามาเมื่อวานนี่ไงอย่างเงาะอย่างแย่เราแบะแบะไปไม่เข้าใจต้องให้ช่วยแปลเอ้ยสระไปไม่เข้าใจให้เราช่วยแปลอย่างเงาะอย่างแย่เราแบะเป็นชาวประมงเพคะมิหน้าล่ะแม่ไอเราก็ไม่รู้มันถึงได้หาปลามาได้เกินจำนวนโถพระโอรสเขยทั้งหกทรงเป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์จะมาให้เป็นชาวประมงอย่างเจ้าเงาะเป็นไปได้ยังไงเพคะก็นั่นน่ะสิแม่พลาดจนได้ไหมล่ะก็นี่แหละเนี่ยความคิดของแม่มนทากับพวกแหละไม่ได้แล้วคราวหน้าเนี่ยเราจะต้องหาวิธีกำจัดไอ้เงาะมันเนี่ยให้รอบคอบกว่านี้เพคะต้องหาอะไรสักอย่างที่คนต่ำต้อยอย่างเจ้าเงาะไม่ถนัดแต่พระโอรสทั้งหกถนัดเพคะงั้นก็ลองให้พวกลูกๆของเราอ่ะไปถามพวกสามีของเธอดูสิเพคะพี่น่ะถนัดกีฬาสำหรับพระราชาสกาหรือไปคะเสด็จพ่อโปรดทรงสกาโถน้องวิลาวันสกาน่ะมันเป็นกีฬาสำหรับคนแก่ถ้าอย่างนั้น
ล่าสัตว์พี่เนี่ยชอบล่าสัตว์น้องจะทำแผลให้นะพี่คะใครอยู่ข้างนอกอ่ะเอายาเข้าให้เราหน่อยสิเราจะทำแผลให้เจ้าพี่โอ้ยเบาๆหน่อยสิจ๊ะโอ้ยโอ้ยหน้าตาก็สะสวยแต่ทำไมใจร้ายจังก็ไม่ทำอะไรมาล่ะพี่คะจมูกถึงได้แหว่งก็พี่บอกแล้วไงว่าไปโดนปลาปักกระเป้ามันกัดมาไม่ใช่ว่าไปทำเจ้าชู้กับลูกเขาหรือว่าเมียใครมานะพี่คะพี่ไม่เคยเจ้าชู้กับใครที่ไหนหรอกไม่เชื่อแล้วน้องก็ไม่อยากเชื่อด้วยมือก็นิ่มนิ่มแต่ก็หนักจังเวลาหยิกพี่แต่ละทีเนื้อแทบจะหลุดออกมาเลยนั่นยังน้อยไปนะพี่คะเพราะว่าถ้าจับได้ว่าทรงมีนั่งเล็กๆที่ไหนเนี่ยไม่ใช่ว่าเนื้อแทบจะหลุดนะพี่คะแต่ว่าจะหลุดออกมาเลย ต่อไปเนี่ยจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังตัวหน่อยนะพี่คะไอเราเหรอก็หวังว่าแต่งงานออกเรือนจะได้พึ่งพาสามีแต่นี่อะไรอ่ะพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยสักอย่างไปจับปลาแค่นี้เนี่ยก็โดนปลางับเอาจมูกแหว่งแล้วนับประสาอะไรจะทำให้เสด็จพ่อโปรดปรานมันก็ถูกงับกันทุกคนนั่นแหละแล้วทำไมถึงไม่ทรงคิดบ้างอ่ะเพคะว่าถ้าเกิดคนอื่นถูกงับแล้วมีเจ้าพี่เพียงองค์เดียวที่ไม่โดนงับมันจะโดดเด่นสักเพียงไหนถอนพระไทยถอนพระไทยเหรอเพคะนี่ถอนพระไทยเนี่ยรำคาญน้องใช่ไหมเพคะนางนี่ช่างบ่นเหลือเกินนี่ขนาดออกเรือนได้ไม่นานนางยังบ่นได้ขนาดนี้แล้วนี่ถ้าหากอยู่กันไปนานๆเราไม่ต้องเฉาตายเพราะเสียงบ่นของนางหรือไงพระองค์เลิกเลยพระเจ้าค่ะผู้หญิงที่สวยและไม่ขี้บ่นโลกนี้มีถมไปและก็ที่บ้านเมืองเรามีไม่น้อยพระเจ้าค่ะแต่เราไม่ได้รักพวกนางนี่เราน่ะรักพันปกาแต่ก็แค่ไม่อยากให้นางบ่นเท่านั้นเองไม่ใช่ปลาหรอกเพคะหม่อมฉันไม่ได้โง่นะเพคะรับสั่งมาตามตรงว่าใครตัดพระนาศิกของพระองค์ว่าไงล่ะเพคะคืออะไรเพคะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้พวกเจ้ามีธุระอะไรไอ้เทวดาปลานั่นอีกแล้วอ
งนี้เราจะไปที่นั่นด้วยกันอะไรนะน้องอยากเห็นเทวดาอันตพันองค์นั้นเจ้าพี่ต้องพาน้องไปเจ็บไม่หายเลยเนี่ยล้างแค้น10ปีก็ยังไม่สายไม่สายหรอกเพคะแต่อาจจะตายซะก่อนก็พี่ไม่รู้นี่ว่ามันเป็นใครเจ้าพี่เพคะน้องขอทูลถามสักเรื่องได้ไหมเพคะถามได้แต่พี่จะตอบหรือเปล่าเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงเรื่องบางเรื่องเนี่ยพี่อยากเก็บไว้คนเดียวไม่ต้องการที่จะบอกใครเจ้าพี่นี่ทรงกล้ารับสั่งแบบนี้กับน้องเลยเหรอเพคะน้องปฐมาโชคชะตาลิขิตให้เรามาพบกันรักกันเท่านี้ก็เพียงพอแล้วเป็นเพราะเจ้าชายสิงห์หนใช่ไหมเพคะดอกไม้แดงเราจะใช้ดอกไม้แดงล่อมันเจ้าพี่ทิ้งน้องไปแล้ว